red red and is am I was were been when you คือ be born born เกิดถือ or turn beat beat beaten t become became become กลายเป็น begin began begun เริ่มต้น Hey อาจารย์ตุ้ย what are you doing ผมกำลังท่อง irregular verb ฮะหรือที่เรารู้จักกันว่ากริยาสามช่องนะโอ้โอเคงั้นดีเลยครับเหมือนวันนี้นะครับเนื่องจากว่านักเรียนครูโอ๊ตเนี่ยถามเลยว่า irregular verb เนี่ยคืออะไรมาหาคำตอบกันครับใน EP นี้อาจารย์ตุ้ยครับอธิบายหน่อยครับได้ฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จัก prefix จำได้ไหมฮะ prefix ครั้งที่แล้วจำได้ครับมันมาจากคำว่า ill plus regular ครับ verb เนี่ยมี2แง่มุมครับregular verb ครับ irregular verb นะครับ irregular แปลว่าปกติครับผม irregular ก็เลยแปลว่าผิดปกติหรือไม่ปกติครับใช่ฮะ verb ในภาษาอังกฤษโดยส่วนมากฮะจะเป็น regular verb ก็คือที่ปกติที่ทำหน้าคล้ายๆกันหน้าตาเหมือนกันนั่นก็คือผันเป็นช่อง2หรือช่อง3เนี่ยด้วยการเติมแค่ ed เข้าไปนะครับเช่น talk ฮะเราผันว่า talked study ผันว่า studied หรือ want ผันว่า wanted สุดท้ายฮะ need ผันว่า needed ว้าว ed เนี่ยมีหลายเสียงมากจริงครับผมแต่ว่าเรายังจะไม่พูดถึงเอพิโซดนี้ถูกต้องครับเราเก็บไว้ในพูดถึงเอพิโซดถัดๆไปฮะนะครับนั่นคือ regular verb นะครับต่อมาแล้ว irregular verb หรือว่า verb ที่มันไม่ปกติมันคือยังไงครับพูดง่ายๆฮะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆบ้านๆก็คือมันก็ไม่เติม ed อ๋อแล้วถ้าไม่เติม ed เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นช่อง2หรือช่อง3เพราะว่าเราต้องมาจำมันนะโอเค regular verb เนี่ยมี3กลุ่มโอเคครับ3กลุ่มนะอันนี้ผมเอาคร่าวๆนะว่า3กลุ่มมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยฮะเป็นกลุ่มที่หน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงเปลี่ยนโอ้ยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์ตุ้ยได้ฮะ read 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 นะโอเคแปลว่าอ่านอ่านนะครับสะกดว่า read ครับแต่ว่าถ้าเป็น present tense ครับแล้วอ่านว่า read ครับถ้าเป็น past tense แล้วอ่านมันว่า read นะแต่สะกดเหมือนเดิมครับผม read 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 นะครับกลุ่มที่สองฮะครับผมเป็น majority เลยฮะของ irregular majority คือแปลว่าเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับกลุ่มนี้ฮะจะผันก็คือทั้งรูปทั้งเสียงครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเราเจอบ่อยมาก run พันว่า run ran run จาก r u n ก็เป็น r a n หรือ become เป็น become became become take เป็น take took taken swim เป็น swim swam swum โอ้ขอบคุณมากโอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับเก่งมากเลยทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ตุ้ยบอกว่ามี3รูปเราผ่านไปแล้ว2รูปแบบที่3เป็นแบบไหนครับแบบที่3เนี่ยอันนี้ง่ายมากง่ายที่สุดแล้วในกลุ่มนี้ครับผมอันนี้ง่ายมากนะยังไงครับหน้าก็เหมือนเดิมครับเสียงก็เหมือนเดิมผมว่ายากหน้าตาเหมือนกันหมดเลยโอเคฮิตโอเคหรือเบทที่แปลว่าพนันครับผมหรือคอสเป็นเวิร์บแปลว่ามีมูลค่าว้าวสามช่องเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับผมที่นี่ฮะเด็กนั่นเลยเขาก็สงสัยเพิ่มเติมเพราะผมแอบไปอ่านคอมเมนต์มาครับผมเขาถามว่าแล้ว irregular verb เนี่ยจำเป็นต้องท่องไหมครูช่วยตอบคำถามหน่อยฮะเอาอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นจะถามว่าจำเป็นต้องท่องไหมเอาเป็นว่าประสบการณ์ตรงของเรานะครูท่องมาอาจารย์ช่วยท่องไหมครับท่องนะครับไม่ถึงต้องท่องอะทีนี้ครับครูจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับกรณีแรกก็คือว่าสำหรับนักเรียนหรือว่าคนที่สนใจภาษาอังกฤษที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับกริยา3ช่องเนี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบริบทของสังคมไทยที่ต้องพูดภาษาไทยเยอะมากกว่าภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ต้องท่องเพื่อให้เราเนี่ยจำได้ขึ้นใจว่าการผันกริยาเป็นช่อง2ช่อง3เนี่ยทำอย่างไรแล้วก็มีรูปแบบไหนกันบ้างซึ่งก็เป็นวิธีที่เราต้องจำเป็นต้องท่องอยู่นะครับแต่ในกรณีที่2ครับถ้าเกิดว่าผู้เรียนหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ใน international school หรือว่าใช้ภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านบ่อยๆกับคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องท่องมากนักเพราะว่าเราจะเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติคือเราจะรู้ว่าอ๋อช่อง2คือแบบนี้ช่อง3คือแบบนี้บางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้เขาเรียกช่อง2ช่อง3มันซึมเข้าไปเองนะครับใช่ครับแต่ก็ไม่จำเป็นว่า
คนที่เป็นในกรณีที่1เนี่ยจะไม่สามารถเป็นในกรณีที่2ได้นะครับหมายความว่าเราสามารถท่องแล้วเราก็สามารถที่จะดูคลิปดูสื่ออะไรที่เป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถจำได้ง่ายมากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือครับท่องก็ได้หรือถ้าอยู่ในบริบทที่มีใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆอาจจะไม่ท่องก็ได้ถูกต้องไม่เป็นไรฮะจะท่องหรือไม่ท่องวันนี้ไม่รู้แหละแต่ว่าผมกับครูเนี่ยใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้อีกแล้วถูกต้องเป็น essential irregular verbเยี่ยมยอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจำได้ตรงนี้นะครับรับรองว่าง่ายมากๆเลยใช่ครับ irregular verb ที่เอามาให้เนี่ยเป็น irregular verb ที่เราคัดสรรมาแล้วว่าใช้บ่อยๆใช่ภาษาอังกฤษใช่ครับทีนี้ by the way โอ๊ะแน่เกือบลืมไป by the way จำได้ไหมครับใน EP ที่แล้วมันคือย่อ BTW stands for ว่าย่อมาจาก by the way ตัวนี้ครับมันใช้ในการเปลี่ยนเรื่องที่จะพูดใช่ไหมครับเนี่ยครับเราคุยเรื่อง A อยู่จะเปลี่ยนเป็น B เนี่ยถูกต้องเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า by the way เข้ามาเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท็อปิกเปลี่ยนเรื่องที่จะพูดแบบที่ฝรั่งเขาใช้กันนี่ก็มาสอนกันแบบนี้ง่ายๆนะครับเช่นโอเค by the way อาจารย์ตุ้ย what is your dream you mean what did I dream last night no I didn't mean thatI mean, what are you hoping to do? What are you hoping for in the future? I see. ก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมตอบคำถามนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมของเราเนี่ยเข้าใจก่อนคำว่า dream เนี่ยมันแปลได้สองแบบถูกต้องครับก็คือสามารถแปลได้ว่า the story in your sleep หรือความฝันที่เรานอนหลับแล้วก็เวลาที่เรานอนอยู่เนี่ยเราฝันเป็น story เป็นเรื่องราวเนี่ยใช้ dream ซึ่ง dream ตัวเนี้ยเป็นคำนามใช่ไหมครับตอนหน้าอันที่สองอะ dream ที่แปลว่าความใฝ่ฝันเราเนี่ยอยากจะทำอะไรครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าอยากจะทำมากๆถูกต้องครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยบอกว่า what is your dream ในที่เนี้ยที่ความหมายของโอก็คือว่าอาจารย์ตุ้ยเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะทำอะไรในอนาคตครับโอเค let me think I have always wanted to travel around the world this is my dreamI have wanted to travel around the world. Wow. So I can learn new things I have never known. Mm-hmm. I can visit places I have never been to before. Wow. แปลง่ายๆฮะผมเนี่ยอยากไปเที่ยวรอบโลกเลยอยากไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อน mm-hmm. อยากไปที่แปลกๆที่ยังไม่เคยไปฮะ Wow. สุดยอดมากเลยครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด And what about you, Kurt? What is your dream? Well, for me.I always dreamed to become a great teacher who can inspire my student to love English. I have been a teacher for 10 years and I have never stopped learning new things to improve my teaching. Yeah. แปลว่าแปลว่าอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวจะแปลให้บอกว่าความฝันของโอ๊ตนะครับก็คือโอ๊ตอยากจะเป็นคุณครูที่ดีมากๆนะครับที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษเนี่ยให้รักภาษาอังกฤษมากขึ้นโอ๊ตสอนภาษาอังกฤษมาประมาณ10ปีแล้วครับแล้วก็โอ๊ตไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะพัฒนาการสอนของโอ๊ตให้ดียิ่งขึ้นไปครับดังนั้นนะเอพิโซดเนี่ยเราพูดถึง2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจบไปแล้วครับผมครับเรื่องที่2ฮะสังเกต structure ฮะหรือโครงสร้างที่ผมกับครูโอ๊ตใช้ไหมครับ I have always wanted to Yes I have never been to ครับ I have never known อย่างของครูโอ๊ตก็จะเป็น I have always dreamed to หรือว่า I have never stopped โครงสร้างนี้มีชื่อว่าเรียกว่า present perfect yeah หรือมี structure คือ subject plus has have plus verb 3verb 3หรือว่า3นะครับตอนนี้มันมีคำว่า verb ช่อง3จริงๆมันมีคำเขาเรียกว่าเป็น technical term ใช่ไหมครับใช้คำว่าอะไรครับ past participle form past participle form บางครั้งเราอาจจะไปเจอคลิปอื่นๆหรือวิดีโออื่นๆหรือว่าอาจารย์สอนในโรงเรียนอาจจะสอนว่าเป็น past participle นั่นก็คือ verb ช่อง3นะครับอย่าก็คือเป็นความหมายเดียวกันทีนี้กวดถามอาจารย์ตุ้ยต่อว่า I present perfect เนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าเกิดในเรื่องของเหตุการณ์เงี้ยครับมันต่างยังไงกับ simple ครับ past simple จริงๆแล้ว present perfect เนี่ยฮะใช้ได้2กรณีครับกรณีที่1เลยฮะเราใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับผมแต่มันยังส่งผลถึงปัจจุบันอ๋อหรือสิ่งนั้นเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่เลยโอเคจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่น I have worked for this company for 5 years I have worked for this company for 5 years แปลว่าฉันเนี่ย
ทำงานที่บริษัทนี้มา5ปีแล้วนะครับคือมันเริ่มเมื่อ5ปีที่แล้วและตอนนี้ก็ยังทำที่นี่อยู่อ๋อโอเคอีกหนึ่งตัวอย่างครับจะบอกว่า we have known each other since we were in primary school อีกรอบฮะ we have known each otherSince we were in primary school แปลว่าเราเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เราเรียนประถมเลยนะครับใช่ไหมฮะตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยรู้จักกันแล้วครับถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังรู้จักกันอยู่ยังเป็นเพื่อนกันนะครับสังเกตว่าอย่างที่อาจารย์ตุ้ยบอกครับว่า present perfect เนี่ยนะครับจะให้นัยยะหรือความหมายว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่ามันยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ครับแต่มันมีอีก2แบบใช่ไหมครับอีกแบบที่2มันยังไงครับแบบที่2เนี่ยฮะเราใช้พูดถึงประสบการณ์โอ้โอเคว่าเราเคยทำอะไรโอเคหรืออาจจะพูดว่าเราไม่เคยทำอะไรก็ได้ครับผมแต่ต่างจาก passive ฮะต่างกันยังไงครับอันนี้ตรงที่ passive เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่แบบเคยทำเป็นประจำในอดีตอือฮึแล้วเราคิดว่าเราจะไม่ทำมันซ้ำแล้วเช่นฮะ I got up early yeah. when I was a student I see มันแปลว่าฉันเนี่ยเคยตื่นเช้าอะสมัยเป็นนักเรียนครับผมตอนนี้อะตื่นสายหน่อยฮะทำงานใกล้บ้านแล้วไม่เป็นไรแล้วทำงานใกล้บ้านใช่ I see ทั้งความแตกต่างฮะแต่ถ้าเป็น present perfect จะพูดถึงประสบการณ์ที่แบบเคยทำครั้งสองครั้งยกตัวอย่างเช่นนะ I have been to the US twice I see ฉันเนี่ยเคยไปอเมริกามาแล้ว2ครั้งแล้วก็อาจจะไปอีกก็ได้ถูกต้องครับดังนั้นเหตุการณ์เนี้ยครับมันยังไม่จบครับเกิดขึ้นในอดีตแล้วว่าเคยไปอเมริกาแล้วแต่เราอยากไปอีกไหมเรายังอยากไปอีกส่งผลถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยอนาคตอาจจะมีโอกาสไปอีกเราถึงใช้ present perfect ซึ่งแตกต่างจากการใช้ past simple ซึ่งเหมือนบอกว่าเราไปประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเราไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ประทับใจมากเราไปครั้งเดียวหรือ2ครั้งแล้วเราพอแล้วเราใช้ past simple ไปได้เลย I was there I have visited this place but that's it I don't want to go back right ใช่ไหมครับงั้นเป็นไปได้ครับต่อมาฮะเราอาจจะใช้โครงสร้างเนี่ยพูดถึงประสบการณ์แต่เป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เคยทำโอเคเน้นว่ายังไม่เคยทีนี้ยังไม่เคยเนี่ยมันจะต้องมีคำนึงใช่ไหมครับที่มันจะแปลคำนี้ได้มันคือคำว่าอะไรครับตัวนี้ Never แล้วตัว never ตัวนี้มันควรจะอยู่ตรงไหนของประโยคครับโอ้ดีมากฮะมันอยู่ระหว่าง verb to have กับ verb ช่อง3อ่ะอ๋อมันอยู่ตรงกลางเลยจับมันแปลออกมาแล้วใส่ never เข้าไปตรงกลางนะครับเนี่ย subject plus have has plus never plus verb ช่อง3ยกตัวอย่างเช่นครับ I have never tried surfing before โอ้แปลว่าฉันเนี่ยยังไม่เคยลองเล่นเซิร์ฟเลยหรือไม่เคยลองเล่นโต้คลื่นเลยที่นี่ฮะกูถ้าจะถามว่าคุณเคยทำหรือยังล่ะเรามีโครงสร้างยังไงโอเคถ้าเราเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามง่ายมากๆครับแล้วก็แค่ย้ายที่ตัว verb to have นะครับ have หรือ has ที่อยู่ตรงเนี้ยหลังจากประธานเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างหน้าประธานนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ด้านหลังเลยนะอย่าลืมนะมันก็จะกลายเป็นประโยคคำถามไปเรียบร้อยแล้วที่คำว่าเคยเมื่อกี้ never แปลว่าไม่เคยนะครับตัด n ออกไอ้ n ตัวนี้แปลว่า no ตัด n ออกเหลือแค่ ever แปลว่าเคยไหมใช่ไหมครับลองดูตัวอย่างครับบอกว่า have you ever heard of scuba divingHave you ever heard of scuba diving? แปลว่าคุณเนี่ยเคยได้ยินกิจกรรมการดำน้ำลึกไหมครับทีนี้โค้ชจะบอกว่าไอ้ ever ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็จะเป็น Have you heard of scuba diving? Have you heard of scuba diving? ก็คือพูดง่ายว่ามี ever หรือไม่มี ever ความหมายก็ยังใกล้เคียงถูกต้องครับใช่เดิมใช่ครับไอ้นี้ยังไงต่อมีเกมเนาะก็จะบอกว่าเรามาเล่นเกมมันดีกว่านะครับซึ่งเกมมีง่ายๆถ้าโค้ชบอกประโยคภาษาไทยอาจารย์ตุ้ยต้องแปลงประโยคภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาอังกฤษดีมั้ยครับไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมคนเดียวท่านผู้ชมด้วยชักเรามาคิดไปพร้อมกันใช่แต่เดี๋ยวเราจะให้เวลาในการคิดหรือว่าใช้วิธีการพอสวิดีโอเพื่อตอบก่อนแล้วมาดูซิว่าอาจารย์ตุ้ยตอบถูกหรือเปล่าเช็คกับของเราเองนะครับโอเคพร้อมมั้ยครับแต่ว่าผมอยากจะเพิ่มกฎนิดนึงอะไรนะครับอันนี้ไหนๆก็ไหนๆเรียนเรื่องnever กับ ever แล้วใช่มั้ยครับบังคับเลยว่าให้ใส่ ever เข้าไปด้วยอุ๊ยดีเลยครับเด็กๆจะได้ฝึกเอาไปใช้ได้จริงๆอย่างที่บอกนะครับ meaningful english ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ในสถานการณ์ได้จริงถ้าพร้อมแล้ว let's go สำหรับคำถามแรกครับอาจารย์ตุ้ยคุณเคยทำข้อสอบได้100คะแนนเต็มไหมโอ้ทำ get gotten okay have you ever gotten 100% on the test wowถูกต้องครับเยี่ยมยอดมากอย่าลืมนะครับ get got gotten
นะครับหรือถ้าเป็น British English เราอาจจะใช้ get got ก็ได้ครับผมว่า have you ever got 100% on a test perfect that's good ตาผมแล้วฮะครับผมต่อมาโควตฮะครับผมคุณเคยคุยกับดาราหรือเซเลบริตี้ไหมฮะโอเคเคยคุยนะครับเคยคือ ever คุย speak หรือ talk อ่ะผมได้แล้วครับ speak ผันยังไงฮะเป็นอย่างนี้ครับ speak spoke spoken แต่เป็น talk talked talked เพราะว่า speak เป็น irregular verb นะครับแต่ว่า talk เป็น regular verb นะครับประโยคคือทั้งนั้นประโยคก็คือจะเป็น have youever spoken to a famous person หรือ have you ever talked to a famous person นี่ถูกต้องนะครับต่อมาตาผมบ้างครับอาจารย์ตุ้ยครับคุณเคยทำของมีค่ามากๆหายไหมครับหายเหรอครับหายเราผ่านว่า lose ดังนั้นนะประโยคต้องได้ว่า have you ever lostsomething valuable ว้าว valuable แปลว่ามีมูลค่า have you ever lost something valuable excellent that's great ครับฝึกถามคำถามไปแล้วแล้วเวลาตอบจะตอบยังไงครับง่ายมากถ้าเราเคยครับเราตอบสั้นๆว่า yes I have ถามว่า have ตอบว่า have ครับผมถ้าไม่เคยแล้วครูถ้าไม่เคยเราตอบถ้าตอบแบบสมบูรณ์ก็เป็น no I have notแต่มันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาตินักนะเราจะบอกว่าย่อมันนิดนึงเป็น no I haven't yeah no I haven't ครับผมโอเคลองยกตัวอย่างถามตอบกันอีกสักรอบไหมฮะได้ครับผมให้ครูถามผมก่อนเลยแล้วกันได้ครับ have you ever tried cliff diving yeah กระโดดน้ำลงจากหน้าผาใช่ไม่เคยฮะโอ้น่ากลัวฮะใช่ไหมก็เลยตอบว่า noI haven't. Yeah. ได้ผมถามครูบ้างครับผม Have you ever studied abroad? Study abroad แปลว่าไปเคยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไหมใช่ไหมครับ Have you ever studied abroad? เพราะฉะนั้นผมเคยไปผมก็บอกว่า Yes, I have. นะครับแบบนี้เองง่ายๆมันจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนุกสนานง่ายๆแต่ไม่ต้องตกใจไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับทั้งอาจารย์ตุ้ยแล้วก็ครูโอ๊ตนะครับก็ได้ทำลิงก์แบบฝึกหัดแล้วก็ Answer Key นะครับไว้ใต้คลิปของเราแล้วดังนั้นอย่าลืมนะครับไปลองทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะฮะครับให้กำลังใจเรา2คนหน่อยฮะเราจะได้มีแรงทำคลิปอย่างนี้ดีๆต่อไปฮะอย่าลืมออนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใน ME Channel หรือว่า Meaningful English ของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ทั้งอาจารย์ตุ้ยและโค้ชลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย